รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมวยไทยเนี่ยมันต้องไม่ยากสำหรับเราเป็นกีฬาที่รู้สึกว่าต้องหนักแน่นสิ่งที่เราต้องเตรียมความพร้อมคือเรื่องของความพร้อมของร่างกายก็คิดว่าทำได้ค่ะพอมาถึงนะคะก็จะเจอกับเจดก็คือเป็นนักมวยมืออาชีพสวัสดีค่ะ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 ขั้นตอนแรกเราต้องเคารพครูบาอาจารย์ก่อนนะครับเราจะมาเรียนท่าแม่ไม้มวยไทยให้ถูกต้องควันคืนกาดภารกิจในครั้งนี้คือภารกิจมวยไทย Extreme Girls ยืนยันการรับภารกิจหรือไม่รับทราบภารกิจพวกเราจะทำภารกิจให้สำเร็จสนับสนุนโดย KPN Music Academy น้ำดื่มช้างก็เดี๋ยววันนี้นะคะเทรนเนอร์เตยจะสอนวิธีการตั้งการ์ดมวยแล้วก็เรียนรู้วิธีการใช้อาวุธการเรียนวิธีการพันผ้าที่มือสองข้างก่อนจะใส่นวมพอพันผ้าเสร็จถึงจะตั้งการใหม่อีกทีว่าโอเคหรือยังมันคับมือไปหรือเปล่าหรือพันมือเวลาเราต่อยเราจะไม่ต้องกลัวเจ็บไม่ต้องกลัวบาดเจ็บเพราะว่ามันเป็นผ้าแล้วก็หลังจากนั้นก็มาเรียนเรื่องการเตะว่าสมควรเตะยังไงตั้งการเหมือนที่เราสอนตอนแรกอย่างนี้ถูกปะคะเวลาที่เราเตะเนี่ยให้เราเขย่งตรงนี้ปุ๊บออกข้าง45องศาในพาร์ทของร่างกายที่เราใช้1เลยคือสเต็ปขาซ้าย9ขวายกแล้วค้างไว้ใช่เขย่งขาแล้วตีเข่าตีเข่าเวลาที่ลงให้มือขวาอยู่ตรงช่วงกรามเราพอดีเพราะว่าโอกาสที่คู่ต่อสู้เขาจะชกเรามามีสูงช่วงที่เราเตะใช่ป่ะคะให้มือเราตั้งการ์ดตลอดเวลาถ้าเกิดใช่เวลาเราชกมวยเวลาที่เราดูมวยเนี่ยถ้าเกิดการ์ดตกก็คือนักมวยไม่ตั้งการ์ดเรามีโอกาสที่จะเสียท่าให้คู่ต่อสู้เยอะมากลองเตะนะคะ3ทีนะ1 2บิดเอวเยอะค่ะ3ใช่ยืนมันก็ยืนเงี้ยใช่ไม่ต้องเกรงสบายๆ หายใจลึกยาวแล้วหนูลองเตะมาดิเตะขึ้นมาเตะเตะข้างไหนนี่เตะขวาเนี่ยเตะมาเลยมือแตะมือสะบัดลงใช่แตะขึ้นอุ๊ชมันต้องออกเสียงด้วยหายใจเข้าแล้วออกเตะอุ๊ชWe'll be right back.
ชิดเนี่ยตรงนี้เวียงศอกไปด้านหลังเวียงศอกไปสวยครับขึ้นแทงปั๊บขึ้นยาวยืนดีๆยืนธรรมชาติยืนดีๆมือยกขึ้นตรงนี้ไม่ต้องเกร็งขยับแค่นี้ครับมือยกขึ้นอย่าแนบยกขึ้นนะอยู่แค่นี้ขยับแทงครับตีอะไรนี่นะครับดูเหมือนสเต็ปไปหน้าไหมหนึ่งสองหนึ่งสองออกข้างก็หนึ่งสองซ้ายขวาโอเคซ้ายโอเคโอเคครับถอยครับหน้าโอเคครับเข่าขวาปึ๊กยับศอกยิงก็แอบเกรงนิดนึงนะเพราะว่าไม่มีพื้นฐานการต่อยมวยเลยแล้วก็ตอนแรกที่เห็นครูจะดูแบบนิ่งๆเราก็กลัวว่าดุหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบยืนตั้งการให้ถูกอะไรเงี้ยครูก็บอกนะเวลายินเตะต่อยอะไรเงี้ยแบบเหมือนตั๊กกะแตนอะเราก็รู้สึกว่าแบบอายนิดนึงแบบคือเหมือนเสียชื่อตัวเองนิดนึงเพราะว่าเวลาแบบไปทำงานแบบเจอแบบเพื่อนชอบว่าแบบเป็นแบบสายโหดอะไรเงี้ยไม่ได้รู้สึกกังวลอะไรเท่าไหร่อีกอย่างนึงก็คือมีพื้นฐานมาบ้างแล้วแต่ก็กังวลในส่วนของที่ว่าความแตกต่างในลักษณะของการใช้ท่าทางซึ่งการใช้มวยโบราณเนี่ยมันจะใช้เหมือนร่างกายตัวเองเป็นอาวุธแซบปังโอเคยืดส่งยืดยับตรงดีแล้วมันก็จะมีศอกงัดอีกอันนึงเริ่มจากศอกขวาก่อนปลายอย่างนั้นแหละศอกขึ้น